ฟ้าใสอย่างกับหน้าหนาวนะไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นานแล้วนะสิบเอ็ดสิงหาคม2023นะครับงานคืบหน้าไปเยอะเลยก็ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับรอก่ออิฐฉาบนะครับบางหลังก่ออิฐชั้นบนเสร็จแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นกระเบื้องนะครับก็จะเป็นโครงเหล็กกัลฟาไนซ์นะครับแล้วก็ส่วนตัวกระเบื้องหลังคาใช้ของ SCG นะครับผมวันนี้อากาศแจ่มใสเลยแดดเคลียร์มีลมเย็นๆอ่อนๆเนาะบ่ายน่าจะร้อนนะครับแบบนี้เพราะไม่มีเมฆเลยครับปัญหาที่เจอของหมวกนิรภัยที่ไม่ได้ขนาดนะครับคือเวลาก้มแล้วมันจะหลวมนะครับขนาดปรับครับขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงคือมันจะกดตรงหูงี้เจ็บหูมากก็เดี๋ยวค่อยสั่งเพชรโซมาครับเรามาดูว่าเป็นยังไงต้องใช้เนาะโลตัสนะครับในโลตัสในโฮมโปรโซมิกหลวมก็ในนี้ก็อาจจะมีของร่วงหล่นนะครับแฮทแฮทหรือเซฟตี้แฮทหมวกนิรภัยจำเป็นนะเพราะบางทีมันมีไม้มีอะไรเงี้ยนะครับนี่ตกลงมามีตะปูมีอะไรของแข็งๆหรือว่ามีกระเบื้องมีอะไรก็อาจจะบาดเจ็บได้นะก็ใส่ไว้นะครับแต่มันไม่ค่อยพอดีมาเดินตรวจงานนะครับก็จะเจอพวกวัสดุก่อสร้างนี่แหลมๆอย่างนี้นะครับเดินต้องระวังด้วยชั้นบนก็บุฉนวนกันความร้อนแล้วนะบนใต้หลังคาแล้วก็เดี๋ยวจะทำฝ้าทำอะไรนะครับงานโครงสร้างหลักๆก็ทำไปได้เยอะแล้วเวลาเทไปเราไปเทจนธรรมดาแค่นั้นเองมันไม่ได้ถึงหมดที่ขาดนี่นะครับสาเหตุที่ต้องใส่หมวกนวดยืนออกมาอย่างนี้หรือว่าตะปูปมไม่พ้นต้องชนนะครับเพราะมันอยู่ระดับนี่พอดีแต่ก็ไม่พอดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหมวกมันหลวมนะครับไม่ค่อยดีเพชรโซ่ต้องเข้าแล้วแหละนี่เป็นใต้บันไดนะครับปมไม่พ้นก็ปั้งชนได้นี่นะถอยข้างหลังก็ชนนอกจากต้องระวังของตกจากข้างบนนะครับอย่างเช่นนั่งร้านนั่นเห็นไหมมีเหล็กอยู่ถ้ามันตกลงมาก็ต้องระวังตกมาข้างล่างด้วยนะครับเวลาเดินเพราะว่ายังไม่มีราวกันตกคือต้องดูพื้นดูอะไรนะอาจจะเตะโดนนะครับสะดุดเสียหลักเหยียบตะปูอย่างนี้นะครับเนี่ยมีพวกเหล็กตั้งอยู่บนพื้นบาดเจ็บแน่ๆนะครับถ้าไม่ระวังก็โครงสร้างก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับหลายหลังแล้วห้องน้ำนะครับก็จะมีแนวอันนี้จะเป็นท่อน้ำเมนนะครับของแต่ละห้องนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสายชำระนะครับชักโครกไม่ก็สายชำระชักโครกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีฟลอร์เดนตรงนั้นอาจจะเป็นอ่างล้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับ
แบบนี้ผมยังไม่ได้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่เขาเดินทิ้งมาละสแลบสำหรับวางแอร์นะครับอยู่ตรงนี้กันสาดด้วยสแตร์เคสนี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนี่สมมุติถ้ามันหงายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเหยียบพาร์ทเข้าไปอันนี้ขังน้ำแล้วท่อส้วมห้องนอนนะครับนี่มีห้องน้ำหมดเลยนะครับทุกห้องเลยหนีชนเกือบแหกไปครับอุ้ยชนอีกแล้วดีที่ใส่หมวกนะไม่นั้นแหกแน่นี่มาสเตอร์เบดรูมนะครับก็เดี๋ยวดูรีวิวหมอนิรภัยนะครับแบบเต็มนะครับแยกอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่อันนี้นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็พาเดินชมแค่นี้แหละเจอกันในรีวิวหมอนิรภัยเอพิโซดหน้าครับ Heavy Riding Out